ว่ากันด้วยเรื่องของการจัดการหน้าจอโฮมแตะค้างไว้นะครับที่หน้าจอหลังจากนั้นนะครับแอปของเรานะครับก็จะมีเครื่องหมายลบซึ่งเราสามารถนำที่จะลบแอปหรือว่าเอาออกจากหน้าจอโฮมก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะลากนะครับไอคอนของแอปไปยังแถบด็อกด้านล่างได้นะครับเราสามารถที่จะย้ายนะครับไปยังหน้าอื่นได้เมื่อเราเลือกตำแหน่งนะครับที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นก็แตะวางไว้กดปล่อยนะครับกรณีที่เราต้องการที่จะเพิ่มวิดเจ็ตนะครับเราก็ทำได้โดยแตะไปที่เครื่องหมายบวกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวิดเจ็ตสภาพอากาศนะครับก็จะมีขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะลากวางวิดเจ็ตนะครับที่เราต้องการไปยังตำแหน่งต่างๆได้นะครับซึ่งเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็ปล่อยวางไว้นะครับหรือเราสามารถนะครับที่จะลบวิดเจ็ตของเราได้นะครับเอาออกวิดเจ็ตของเราได้นะครับ